นายกเล็กเมืองบุรีรัมย์ระดมเจ้าหน้าที่ขุดลอกผักตบชวาเปิดทางน้ำรับมือพายุโนรูป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ระดมเจ้าหน้าที่เร่งขุดลอกสิ่งกีดขวางกำจัดวัชพืชและผักตบชวาที่ขึ้นอยู่ตามคูคลองและลำห้วยต่างๆรอบตัวเมืองบุรีรัมย์เพื่อเปิดทางน้ำให้น้ำได้ไหลสะดวกพร้อมรับมือพายุโนรูป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจขณะที่ฝนตกตลอดทั้งคืนจนถึงวันนี้ก็ยังไม่หยุดตกค่ะนายสกลไกลรณภูมินายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ผู้อำนวยการกองช่างกองช่างสุขภิบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ระดมเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลหนักและรถแบ็คโฮเข้าทำการขุดลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่ขึ้นกีดขวางทางระบายน้ำตามร่องน้ำและคูคลองบริเวณข้างทางริมถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์ตั้งแต่ทิศใต้ชุมชนบุรอมด่วนใต้ไปจนถึงฝั่งประตู5มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ชุมชนราชภัฏรวมระยะทางกว่า1กิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำจากลำห้วยจระเข้มากที่เคยเอ่อล้นเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจและชุมชนในตัวเมืองบุรีรัมย์ทั้งนี้เพื่อเปิดทางระบายน้ำให้น้ำได้ไหลอย่างสะดวกยิ่งขึ้นก่อนที่จะไหลไปตามเส้นทางระบายน้ำและลำคลองต่างๆเพื่อรับมือช่วงฤดูฝนและผลกระทบจากพายุโนรูซึ่งหากไม่เร่งดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางน้ำอาจทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมตัวเมืองซึ่งส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นวงกว้างได้ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่มีฝนตกตลอดทั้งคืนจนถึงวันนี้ก็ยังไม่หยุดตกนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ได้กล่าวว่านอกจากทางเทศบาลจะระดมกำลังคนพร้อมเครื่องจักรทำการขุดลอกและกำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำให้น้ำได้ไหลสะดวกป้องกันน้ำท่วมขังตามจุดต่างๆแล้วที่ผ่านมายังได้นำรถดูดโคลนมาดูดเอาเศษดินขยะและสิ่งปฏิกูลจำนวนมากที่อุดตันท่อขวางทางระบายน้ำสาธารณะตามถนนสายต่างๆเพื่อให้การระบายน้ำจากท่อระบายน้ำต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือไปอย่างพี่น้องประชาชนทั้ง18ชุมชนได้ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งสิ่งของเศษขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในท่อระบายน้ำเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาท่อน้ำอุดตันอย่างไรก็ตามเทศบาลยังได้ออกประกาศเสียงตามแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับพายุฝนในช่วงนี้อีกด้วยค่ะก็หลังจากที่เราพอจะทราบข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องพายุโนรูนะครับเราก็ได้วางแผนป้องกันตั้งแต่ช่วงจริงๆก็วางแผนมาตั้งแต่ตลอดปีแล้วครับเรื่องการขุดลอกจุดต่ำที่จะเป็นแหล่งรับน้ำไม่ว่าจะเป็นซอยแสนสุขหรือจะเป็นจุดรับน้ำจุดต่ำนะครับซึ่งเราได้วางแผนในการขุดลอกมาประมาณสัก 3-40 จุดละในการแก้ไขในการการระบายน้ำหรือน้ำท่วมขังซึ่งปัจจุบันเราก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจแต่หลังจากที่พายุโนรูได้เข้ามาเนี่ยเราได้ทำซ้ำรอบที่3ในการขุดลอกไม่ว่าจะเป็นแหล่งรับน้ำในช่วงของปลายของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ทิศตะวันออกตรงทิศใต้ตอนนี้เราได้เห็นว่าตรงจุดบุรพวนใต้ตลอดแนวหลังราชภัฏบุรีรัมย์นะครับก็จะมีจุดทดลองที่สามารถเพิ่มในการลดน้ำในการระบายน้ำไปสู่ห้วยจระเข้มากไปสู่ลำมูลได้เราจึงได้ทำการขุดลอกโดยการรวบรวมของช่างสุขาคลองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้วก็กองช่างกว่า50นายตลอดจนรถแล้วก็แมคโครขุดนะครับในการขุดลอกซึ่งวันนี้น่าจะเกือบแล้วเสร็จถ้าไม่แล้วเสร็จยังไงพรุ่งนี้เราจะดำเนินการอีกครั้งหนึ่งครับส่วนมาตรการในการช่วยเหลือหากมีน้ำท่วมเรามีมาตรการยังไงจริงๆเราได้เตือนแล้วก็ได้แจ้งข่าวในเพจของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ให้ประชาชนเตรียมรับแต่เราก็ได้เตรียมรับในของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตอนนี้เราได้สั่งทรายแล้วก็การทำแนวป้องกันซึ่งตอนนี้กำลังลงพื้นที่อยู่นะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถทำได้ในระดับหนึ่งแล้วซึ่งเชื่อมั่นว่าถ้าพายุมาพรุ่งนี้หรือวันมะรืนไม่หนักเกินไปเทศบาลมือลำได้เจ้าอยู่ครับนิว24สุรชัยพิรักษาภาพข่าวสุกัณวลีสุวรรณรายงาน